สวัสดีครับในคลิปที่แล้วผมได้แนะนำวิธีการสร้างเสียงกลองด้วยการตีสดในจังหวะสโลโซนแต่ในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการสร้างเสียงกลองอีกวิธีหนึ่งด้วยการใช้บีทซีเควนเซอร์ซึ่งมีอยู่ในแอปกลาดแบนนะครับในจังหวะสโลโซนเหมือนกันก่อนอื่นเราก็ต้องเข้าไปที่หน้าGarageBand แล้วก็เลือกไปที่ดรัมนะครับจะเห็นคำว่า Beat Sequencer อยู่นะครับแล้วก็แตะไปที่ Beat Sequencer เลยนะครับก็จะขึ้นหน้าจอมาเป็นแบบนี้เขาเรียกว่าเป็น Pattern Pattern นี่ก็คล้ายๆกับของช่างตัดผ้าก่อนที่เขาจะตัดผ้าจริงๆเขาจะต้องเอากระดาษมาสร้างเป็น Pattern ก่อนเพื่อให้คล้ายกับของจริงเมื่อได้แพทเทิร์นที่เหมือนของจริงแล้วเขาถึงจะตัดไปตัดเสื้อผ้าจริงๆของกล้องก็เหมือนกันเราจะสร้างแพทเทิร์นขึ้นมาก่อนที่จะไปบันทึกจริงๆอันดับแรกเราให้เลือกไปที่มุมซ้ายที่เขียนว่า Modern 808นะครับหน้าจอก็จะขึ้นมาเป็นเสียงกลองอิเล็กทรอนิกซึ่งมีอยู่หลายแบบด้วยกันเลือกดูได้แต่ในที่นี้ผมจะแนะนำให้ใช้กลองอะคูสติกก่อนนะครับเราจะมาลองใช้กลองอะคูสติกแล้วก็ที่ด้านขวามือเราก็เลื่อนขึ้นไปเลือกล่างสุดโซคอลนะครับหน้าตาก็จะมันก็มีแพทเทิร์นสำเร็จรูปขึ้นมาให้แต่ในที่นี้เรายังไม่ใช้สำเร็จรูปครับผมจะใช้วิธีสร้างเป็นแพทเทิร์นใหม่ขึ้นมาเลยนะครับให้แตะไปที่สี่เหลี่ยมที่มี9จุดอยู่ข้างล่างแตะไปเลยนะครับก็จะเห็นแพทเทิร์นสำเร็จรูปที่เขาให้มาเรายังไม่ใช้สำเร็จรูปนะครับเราจะมาสร้างแพทเทิร์นใหม่ขึ้นมาให้เลื่อนไปแตะไปที่คำว่า new pattern นะครับก็จะมีเคอร์เซอร์วิ่งเรามาแตะที่ปุ่มข้างล่างสีเขียวครับเคอร์เซอร์ก็จะหยุดนะครับก่อนอื่นผมจะมาแนะนำให้รู้จักกับค่าต่างๆก่อนที่เราจะสร้างแพทเทิร์นว่ามันมีความสัมพันธ์ยังไงกับแพทเทิร์นนะครับให้เราแตะไปที่เครื่องหมายฟันเฟืองด้านที่มุมบนขวาแล้วก็จะเห็นหน้าจอขึ้นมามันจะมีเมโทรโนมมีคำว่าเทมโปไทม์ซิกเนเจอร์ให้เราแตะไปที่คำว่าเทมโปนะครับก็จะขึ้นมาเทมโปนี่คือเป็นความเร็วของจังหวะเราอยากจะให้เพลงเร็วหรือช้าแค่ไหนเราก็ใช้คำว่าเทมโปนะครับส่วนไทม์ซิกเนเจอร์อันนี้คือเป็นเครื่องหมายบังคับว่าเพลงใน1ห้องมันจะมีอยู่กี่จังหวะเขาเรียกว่า4ส่วน4ภายใน1ห้องมี4จังหวะหรือ3ส่วน4ภายใน1ห้องก็จะมี3จังหวะนะครับถ้าเราลองแตะไปที่3ส่วน4นะครับเราจะเห็นว่าแพทเทิร์นมันก็จะเปลี่ยนไปจะเห็นว่าหน้าตาของแพทเทิร์นเปลี่ยนไปแล้วมีแค่3จังหวะเห็นไหมครับแต่ในที่นี้เราจะใช้4ส่วน4เป็นหลักก่อนนะครับเพราะเพลงโดยทั่วไปมันจะเป็น4ส่วน4นะครับมีอีกคำหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำให้รู้จักนั่นก็คือคำว่า Key Signature นะครับก่อนที่ท่านจะทำเพลงท่านจะต้องทราบว่าเพลงของท่านคีย์อะไร Key C Key F Key G หรือถ้าเป็นทาง Minor ท่านก็จะต้องไปกด Key สมมติเป็น C Minor ท่านก็กด C แล้วกดคำว่า Minor ด้วยหรือว่า A แล้วก็กด minor ก็เป็นคีย์ A minor ด้วยนะครับทีนี้ผมจะมาแนะนำให้รู้จักกับอุปกรณ์ทางด้านซ้ายมือนะครับให้ท่านลองแตะไปที่ตัวใดตัวหนึ่งในที่นี้ลองแตะไปจะเห็นคำว่าสแนร์จะท่านจะทราบว่าในอุปกรณ์ชิ้นนี้เขาเรียกว่าสแนร์ถ้าท่านแตะซ้ำไปที่สแนร์อีกครั้งหนึ่งท่านก็สามารถจะฟังเสียงได้เสียงสแนร์มันเป็นยังไงนะครับทีนี้เราจะกลับไปที่หน้าเดิมอีกครั้งผมจะอธิบายความหมายของคำว่า step length ท่านคลิกไปที่คำว่า step length ท่านจะเห็นว่ามีเศษ1ส่วน8โน้ตเศษ1ส่วน16โน้ตซึ่งอันนี้ที่เขาติ๊กไว้ในเพลงในหน้านี้มันจะถูกบังคับด้วย time signature ที่4ส่วน4ซึ่งหมายความว่าภายใน1ห้องจะมีอยู่4จังหวะคือจังหวะที่1 2 3 4เมื่อท่านจะ delete ท่านก็แตะกลับอีกครั้งก็ลบจากแพทเทิร์นได้ทีนี้ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับทฤษฎีดนตรีสักนิดนะครับคือโน้ตดนตรีนี่จะประกอบด้วยโน้ตตัวกลมซึ่งเท่ากับ4จังหวะโน้ตตัวขาว
2จังหวะโน้ตตัวดำ1จังหวะและโน้ตขบเบ็ด1ชั้นเท่ากับครึ่งจังหวะนอกจากขบเบ็ด1ชั้นแล้วก็ยังมีขบเบ็ด2ชั้น3ชั้น4ชั้นนะครับทีนี้ตรงหน้าแพทเทิร์นเนี่ยเราจะใส่โน้ตอะไรได้บ้างในที่นี้ที่เศษ1ส่วน16หมายความว่าเราจะใส่โน้ตขบเบ็ด2ชั้นได้ถึง16ตัวนะครับที่ความหมายของเศษ1ส่วน16เป็นความละเอียดของการตีกลองว่าเราสามารถจะความละเอียดถึง16บีทนะครับภายใน1ห้องท่านใดที่มีพื้นฐานทางโน้ตดนตรีและเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีดนตรีมาผมควรรู้จักโน้ตตัวกลมตัวขาวตัวดำตัวกระเบ็ดแล้วก็มีโน้ตกลองอยู่ในมือท่านอ่านโน้ตกลองเป็นท่านก็สามารถที่จะสร้างแพทเทิร์นนี้ได้ง่ายดายขึ้นครับยกตัวอย่างเช่นโน้ตตัวดำท่านก็ใส่ลงไปได้แค่4ตัวถ้าเป็นกระเบ็ด1ชั้นท่านก็ใส่ได้8ตัวถ้าเป็นกระเบ็ด2ชั้นท่านก็สามารถใส่ได้ถึง16ตัวนะครับทีนี้โน้ตกลองที่ท่านเห็นท่านอาจจะดูว่าเสียงโน้ตกลองตัวไหนโน้ตสแนร์โน้ตเบสดรัมหรือว่าโน้ตไฮแฮทนะครับยังอยู่ที่จังหวะที่เท่าไหร่ครับท่านก็สามารถจะมานำมาใส่ลงในแพทเทิร์นนี้ได้เลยนะครับท่านขอให้รู้ว่าโน้ตแต่ละตัวมันอยู่ที่จังหวะที่เท่าไหร่ของห้องนั้นนะครับทีนี้เราจะย้อนกลับไปดูที่หน้าเดิมอีกครั้งเครื่องดนตรีทุกชิ้นจะถูกบังคับด้วยสเต็ปเลนเซต1ส่วน16นะครับถ้าท่านอยากจะเพิ่มเสียงดนตรีเข้าไปในหน้าเป็นทางด้านซ้ายมือท่านก็มาดูที่ข้างล่างเครื่องหมายบวกท่านแตะเครื่องหมายบวกจะเห็นเครื่องดนตรีท่านอยากจะเพิ่มเสียงตัวไหนท่านก็ไปคลิกที่เครื่องดนตรีตัวนั้นยังจะเพิ่มแครชเข้าไปท่านแตะปั๊บก็จะไปโผล่อยู่ข้างล่างเลยนะครับก่อนอื่นผมจะแนะนำว่าเราต้องเคาะจังหวะให้เป็นนะครับนับจังหวะ1 2 3 4เพื่อจะได้รู้ว่าเสียงกลองจากเพลงที่เราฟังแต่ละชิ้นมันอยู่ที่จังหวะเท่าไหร่บ้างเสียงเบสเสียงสแนร์เสียงไฮแฮทในที่นี้ผมจะสอนจังหวะสโลโซนซึ่งมันตึงตึงตึงโป๊ะจึงโป๊ะจึงจึงโป๊ะจึงนะจะได้ยินว่าเสียงเบสดำอยู่จังหวะที่ตึงตึงตึงนะครับตัวหลักๆก็คือเบสดำอยู่ที่จังหวะที่1กับอยู่ที่จังหวะที่3นะครับจะมีเสียงแทรกเข้ามาอีกตัวคือตึงตึงตึงเห็นไหมครับได้ว่าตึงตึงตึงมันอยู่ระหว่างจังหวะที่2กับที่3นะครับนั่นก็คือเป็นจังหวะตัวยกตึง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 นะครับที่หลังจากที่เราใส่เบสดำเสร็จเราจะวางเสียงจึงเปาะจึงจึงเปาะไอเสียงเปาะนี่นะครับมันอยู่ที่จังหวะที่เท่าไหร่2กับจังหวะที่4ใช่ไหมครับเปาะจึงเปาะจึงจึงโป๊ะจึงหลังจากที่เราใส่เสียงสแนร์เสร็จเรามาฟังเสียงไฮแฮทนะครับว่าไฮแฮทเขาตีที่จังหวะที่เท่าไหร่มั่งนะครับมันจะตีใช่ไหมครับแล้วก็เริ่มใส่เนี่ยก็คือการใส่เสียงไฮแฮทลงไปนะครับเสร็จแล้วเราทดลองฟังโดยกดปุ่มสีเขียวข้างล่างก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะครับโป๊ะจึงโป๊ะจึงจึงโป๊ะจึงท่านได้ยินเสียงดนตรีเครื่องดนตรีทุกชิ้นเสียงมันจะดังเท่ากันหมดนะครับทีนี้เราจะมาทำการปรับระดับความดังความค่อยของเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นด้วยการคลิกไปที่เห็นข้างล่างไหมครับท่านจะเจอคำว่า velocity ให้ท่านกดลงไปที่คำว่า velocity นะครับเราจะมาปรับระดับความดังค่อยของเสียงดนตรีแต่ละชิ้นนะครับให้ท่านไปแตะที่เครื่องดนตรีที่ต้องการปรับเสียงแต่ละชิ้นในที่นี้ลองไปปรับเสียงเบสดำก่อนนะครับเนี่ยเราแตะไปเท่าปั๊บเราจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเป็นความดังว่าจะให้ดังขนาดไหนนะครับลองแตะดูนะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงให้ความดังของเบสดำนะครับเสร็จแล้วเราก็จะลองไปปรับเสียงของเครื่องดนตรีไฮแฮทเนี่ยไหมครับให้มันเบาลงมานิดนึงครับครับแล้วเราไปปรับอีกตัวที่ต้องการให้ดังมากนั่นก็คือเสียงสแนร์ปกติจะเน้นโป๊ะโป๊ะนะครับเราจะเพิ่มความดังขึ้นไปนะครับเสร็จแล้วลองฟังดูเห็นไหมครับ
ความต่างจะมีความต่างเกิดขึ้นทันทีนะครับทีนี้ลองไปแตะเครื่องหมายบวกที่ตรงมุมขวานะครับท่านจะเห็นคำว่า section A 8บาร์นะครับสามารถจะเพิ่มได้นะครับ8บาร์หรือว่าจะเพิ่มเป็นกี่บาร์เราสามารถจะตั้งได้ทีนี้เรามากดอัดนะครับจะมีเมโทรโนมนำให้ก่อนนะครับเราอัดไป8ห้องเลยครับ8บาร์คือ8ห้องทีนี้เราสามารถจะไปแก้ไขทีหลังได้นะครับหลังจากที่เรากดอัดเสร็จแล้วตรงนี้นะครับหลังจากที่ครบ8ห้องแล้วเราอยากจะทำการแก้ไขเครื่องดนตรีบางชิ้นหรือบางห้องเราก็ให้ไปคลิกที่สัญลักษณ์ที่เป็นกำแพงนะครับจะขึ้นมาหน้าจอนี้เราก็ไปแตะที่หน้าจอที่แถบตรงนี้นะครับหาคำว่า edit นะครับให้แตะไปที่คำว่า edit ที่แปลว่าการแก้ไขนะครับมันจะก็เข้ามาสู่หน้าจออีกหน้าคือหน้าจออันนี้นะครับเราอยากจะสมมุติว่า เราอยากจะไปให้มีเสียงแฉคือเสียงแคร็ดขึ้นในห้องที่5นะครับเราจะทำยังไงเราก็ให้ไปแตะที่ไฮแฮทแล้วก็เลื่อนขึ้นไปได้ทันทีเลยครับทีนี้เสียงมันค่อยเราสามารถจะเพิ่มความดังของเสียงได้โดยแตะที่ตัวเดิมแล้วไปเพิ่มกดคำว่า velocity นะครับแล้วเพิ่มเสียงขึ้นมาเห็นไหมครับเราก็จะได้เสียงแฉห้องที่5ขึ้นมาครับนอกจากเสียงแฉแล้วเนี่ยเราอยากจะเพิ่มลูกส่งนะเสียงกองลูกส่งเราจะทำยังไงนะครับสมมุติว่าเราจะเพิ่มลูกส่งกองในห้องที่4นะครับให้ท่านแตะไปที่เครื่องหมายดินสอทางด้านมุมบนซ้ายมือเลื่อนไปทางขวานะครับแล้วก็ท่านมาแตะเราจะส่งกองแบบตึงตึงตึงมันอยู่ที่จังหวะที่เท่าไหร่นะครับตึงตึงตึงชิ้นะครับนะครับแล้วทีนี้เราลองฟังดูนะครับลองฟังดูได้นะครับถ้าท่านไม่ชอบลูกส่งแบบนี้ท่านก็อาจจะเปลี่ยนใหม่ได้นะก็โดยทำวิธีการเดิมไปแตะที่เครื่องหมายดินสอแล้วก็มาลบแตะลบออกไปแล้วก็เพิ่มเสียงดนตรีอยากเปลี่ยนทำลูกส่งแบบใหม่ขึ้นมาท่านก็ใส่โน้ตเข้าไปได้เลยแตะไปตามเลื่อนไปเลื่อนมานะครับอยากจะเป็นแบบไหนท่านลองทำดูนะครับนะครับลูกส่งก็จะเปลี่ยนไปอีกแบบนึงนะครับหลังจากที่เราแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไปกดที่คำว่าดันที่อยู่ตรงมุมขวาบนนะครับมันก็จะกลับมาที่หน้าจอเดิมนะครับเราจะเห็นว่าเราได้บันทึกไปแล้วทั้ง8ห้องนะครับนี้ถ้าเราอยากจะกลับไปที่หน้าแพทเทิร์นเราไปคลิกที่สี่เหลี่ยมที่มีจุด9จุดนะครับนั่นมันจะกลับเป็นหน้าแพทเทิร์นตามเดิมนะครับถ้าเราอยากจะลองฟังเสียงที่เราบันทึกไปเมื่อกี้ว่าเป็นยังไงนะครับลองไปกดปุ่ม play ที่ข้างบนนะครับปุ่ม play ลองฟังดูว่าที่เราแก้ไขไปแล้วมันเป็นยังไงบ้างนะครับไปลองฟังดูได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ